พี่ฟ้าไม่เท่าใช่ขอให้พี่เกดได้เนาะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยจิ๊บจุ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 ๊บกำลังกลับเมืองกาญแล้วค่ะกลับไปกินกระเพาะกุ๊กไก่กลับไปกินกระเพาะหมูเมเบลินนี่ขอบคุณค่ะเห็นจ้ามิงคิดถึงนะคนสวยเม้นเห็นไหมเห็นค่ะนั่งอยู่บนรถค่ะยิ้มเห็นฟันคือยิ้มความสุขไงร้องเพลงให้ฟังหน่อย Make it happen Maybelline หนองจอก Make it happen Maybelline ได้ Make it happen Maybelline หนองจอกก็ได้ได้อยู่ได้อยู่เร็วเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข338ไม่เลยค่ะเวลาซ้อมตามที่เราเห็นทุกคนที่ออกไปนั่นคือเวลาซ้อมของเราจริงๆแค่นั้นมีแค่นั้นจริงๆคือไม่ใช่แค่ว่ามันมีมากกว่านี้แล้วเขาตัดนะไม่นะมีแค่นั้นซ้อมแค่นั้นคือทุกคนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละคือเวลาแค่นั้นจริงๆเพราะเราจะไม่ได้เจอเมนเทอร์ก่อนหน้านี้และไม่ได้เจอหลังจากนี้จะเจอพร้อมกับที่ทุกคนเจอเลยเมนถึงได้บอกว่ามันยากจริงเพราะว่าทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ทำอะไรเวลาเรามีน้อยมากเรามีเวลาซ้อมมีเวลาทำอะไรแค่ตรงนั้นตอนเจอเมนเทอร์พอหมดตรงนั้นไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนหน้าทำผมพอทำอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ลงมาทำเลยมันไม่ได้มีเวลามากเลยมันมีเวลาแค่นิดเดียวจริงๆแล้วเราจะไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ก่อนเราทำตรงนั้นเลยได้ไม่ได้คืออยู่ตรงนั้นเลยวัดกันเลยตรงนั้นสิงแบบโคตรโหดได้แล้วปะพาหรอทรับเทสมิเทสมิพี่เสียใจไหมหรอเสียใจนะแต่เรารู้ตัวเองไงว่าทำไมเราถึงไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไปตามนัดเขาเนื่องจากเราก็มีเหตุผลของเราแต่ว่าผลของเรามันก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นไงมันเขาเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละแต่ก็เข้าใจว่าเราเหมือนแบบไม่อาจจะดูไม่พยายามเท่าสองคนนั้นก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องยอมรับมันค่ะเสียใจแต่ว่ามันก็ต้องคิดในแง่ดีว่าอย่างน้อยเรายังได้ครอบครัวได้มีสภาพใช่Maybelline New York ถ้าเต้นไม่เป็นนะพี่เกดดุไหมถ้าในรายการในเกมดุค่ะดุแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่ในรายการแบบจริงๆเจอกันอย่างเงี้ยไม่ได้มีกล้องไม่ได้พี่เกดเป็นคนที่ใจดีมากแล้วเป็นคนที่ตลกเฮฮามากใช่คุณแม่เป็นคนที่กวนมาก ตื่นเต้นจะไฟนอลวอล์กแล้วจะจบแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะทีมมินค่ะขอบคุณค่ะMake hip hop เพื่ออะไรอ่ะเนาะไม่เห็นหน้าเห็นนี่ไงมันไม่ชัดเลยไปค่ะเพิ่งไปเที่ยวมาเมื่อวันที่6-8มีนาเพิ่งไปเที่ยวด้วยกันมาเป็นทีมจ้ะลงเล็กสิมองเห็นแล้วอ่ะตรงนี้เห็นหน้าเนาะหัวฟูอ่ะมึงก็ไหลมืดๆได้นะสวยในที่มืดไงเขาเรียกว่าอะไรสวยสว่างสว่างสว่างอะไรนะสว่างอะไรสร้างความสวยอะไรวะงงอ่ะค่ะน้องบีมพี่เต้นไม่เป็นเลย พี่เต้นไม่ได้เลยพี่เต้นไม่รอดเลยตายคาที่เลยอ่ะกำลังกลับบ้านค่ะและมีลิ้นด้วยมีเอ็กเซนต์มีลิ้นด้วยใครเขาเพลงขวัญเข้ามาคิดว่าเป็นตัวเองสวยไหมคิดว่าไม่ได้สวยไหมไม่ได้คิดว่าสวยนะคะแต่คิดว่ามันสบายใจและคิดว่าการที่เราเป็นตัวเองถ้าคนจะชอบเราก็ชอบที่เราเป็นตัวเองเพราะว่าถ้าเราไม่เป็นตัวเองอย่างเงี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งเราฝืนไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เรายังไงสักวันหนึ่งอะตัวเราก็ต้องออกมาเพราะตัวของเรามันเป็นแบบนี้มันฝืนเป็นคนอื่นได้ไม่นานอยู่แล้วก็เลยคิดว่าการที่เราเป็นตัวเองอะดีแล้วเพราะคนจะชอบเราก็คงชอบที่เราเป็นเรานี่แหละค่ะ thank you
ะเจ้าพี่มิ้นทำไมถึงขาวหรอคะขาวหรอวะไม่ขาวนะไม่ขาวนะจริงไม่ขาวไม่ขาวหรอกยังจะตายขาวที่ไหนล่ะโดนแดดเราไม่ขาวเราสนิทกับใครในเดอะเฟซเหรอคะสนิทกับทุกคนนะสนิทกับทุกคนเลยอ่ะจริงปะเอาเสียขายมีนบุรีหนองจอกไงเหรอน้ำหนักเท่าไหร่ล่ะคะน้ำหนักไม่ตอบได้ไหมคะตอนนี้อ้วนขึ้นเยอะมากอะอายคำว่าใครเป็นเดอะเฟซยังไม่รู้จ้ายังไม่รู้ค่ะต้องรอวันไฟนอลวอล์กเหมือนกันรู้ผลพร้อมกันกับทุกคนเลยจริงๆอยากผมสวยต้องใช้อะไรคะอุ้ยพี่เป็นคนหัวโบราณอะเอาจริงๆพี่ใช้ยาสระผมใช้มั่วไปเรื่อยเปื่อยหมดเลยนะใช้อะไรก็ได้มีอะไรใช้ก็ใช้แต่ไปดูสูตรมาว่าผมที่แบบเนี่ยเช่นเนี่ยไปดัดผมมาแล้วมันก็ไม่ได้ฟูตามที่ตั้งใจต้องการอะก็เลยหวีแล้วมันก็คายแล้วมันก็ฟูไปบนบ้าก็เลยใช้ไข่แดงน้ำผึ้งน้ำมะนาวแล้วก็มาบำรุงปลายผมเอาแล้วก็ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะใช่แล้วล้างออกเพราะว่าใช้ศึกษาในเน็ตเอาแหละว่าวิธีบ้านๆน่ะมันทำอะไรแล้วมันจะดีกว่ามันจะแบบบำรุงผมเพราะว่าส่วนมากวิธีบ้านๆมันจะได้ผลจริงแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาขอบคุณค่ะ21ปีจ้าเทสเมเสียใจนิดหน่อยแต่ว่าก็ดีใจที่เราได้มาถึงตรงนี้มาถึงจุดที่เราไม่ได้คิดและได้ครอบครัวได้มีสภาพก็เสียใจนิดหน่อยที่ไม่ได้เข้าไฟนอลวอล์กแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะอย่างน้อยเรายังมีตัวแทนทีมตั้ง2คนเนี่ยพี่มินจะมีภาพไปกับมายาหลังตลกอะมีจริงปะอะไรก็ได้ค่ะรอคอมเมนต์กันไหนกันเลยสวัสดีที่เข้ามาใหม่นะคะพี่มิ้นคือสายฮาในเดอะเฟซใช่ไหมคะพี่ว่าพี่เป็นสายป่วนนะพี่ดูทรงแล้วเหมือนรายการใช่พี่เป็นคนปั่นประสาทคนอื่นใช่ไหมแบบคนป่วนใช่ไหมไม่ได้เล่น Facebook นะคะเล่นแต่ IG นะ มันดาวันโดบพี่มิ้นอยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วเวลาเดินทางอาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกในหนึ่งค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างนี้ไงคะเพราะว่าใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันแล้วแบบบางครั้งมีนัดอะไรหลายๆอย่างมันมีนัดเยอะก็เลยแบบมันจะไม่ค่อยได้ไปบางครั้งไปแต่แบบไปไม่ทันแบบไปช้าหน่อยอะไรอย่างนี้ก็มีก็เลยถึงได้บอกว่าเข้าใจไงคะเข้าใจเขาแล้วก็ต้องยอมรับมันเพราะว่าเราผิดเองไม่นะไม่ใช่ติ่งเกาหลีนะร้องเพลงเกาหลีก็ไม่เป็นไม่ใช่ติ่งเกาหลีนะไอ้จริงติ่งพิการติ่งพิการเนี่ย FC น้องการโอ้ไม่เล่นเฟซไม่เล่นเฟซบุ๊กนะคะไฟนอลวอล์กวันที่29เมษายนนี้ค่ะแล้ววันที่30มีเมษายนนี้แต่วันที่30เมษายนนี้เหมือนจะเป็นการจัดบูธนะคะจัดบูธต่างๆพวกบูธแฟชั่นอะไรอย่างนี้ก็ไปได้ค่ะวันที่29นี้ก็ที่ GMM Live House นะคะเซ็นทรัลมั้ยวะใช่เนาะใช่ชั้น8นะใช่มั้ยมันยังเหนื่อยอยู่มั้ยอ่ะพี่เกรสหรอพี่เกรสไม่แน่พี่เกรสไม่แน่อาจจะมันไม่แน่ไงแต่ว่าเราก็ต้องลึกๆเราก็ต้องเชียร์ทีมเราสิทีมแม่เกดอยู่แล้วอ่ะแต่พี่เกรสก็ไม่แน่ก็มีแววอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไงสวัสดีค่ะไปแล้วได้เข้างานไหมคะใครมีบัตรบ้างเอ่ยคือไม่รู้ว่ามันมีบัตรขายหน้างานหรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าต้องลองเข้าไปสอบถามที่แอปกาตนาดูนะคะมีช่องสอบถามไหมว่ามันยังมีบัตรขายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบัตรหมดหรือเปล่าเพราะกลัวว่าถ้าบัตรหมดแล้วไม่ได้เข้าเนี้ยกลัวบางคนไปเกอร์อย่างงี้จะเสียเวลาเปล่าๆก็เลยอยากให้ลองถามลองศึกษาดูก่อนว่ามันยังมีบัตรขายอยู่ไหมคะมีบัตรเหรอตัวจริงใจดีค่ะทุกคนตัวจริงใจดีหมดพี่บีตัวจริงใจดีพี่บีเจอตัวจริงพี่ก็เล่นนะแบบไอ้มิ้นอะไรเขาก็เล่นนะเขาใจดีทุกคนค่ะ
ต้ไม่เป็นเต้ไม่เป็นเลยอ่ะหาตัวเต้มาตะคานบอกเต้ไม่เป็นแต่ลมไปเรื่อยเต้ไม่เป็นจริงๆเลยจะบ้าตายอายเขามันนามันหนกมันกระโหลกมันเบาเป็นยังไงเหรอเป็นคนอย่างเงี้ยนะคะตลกตลกบางครั้งกดจะเงียบก็เงียบนะงงก็ตัวเองไงแบบบางครั้งก็งงงอารมณ์เองเหมือนกันพี่มินว่าใครสวยสุดในเดอะเฟซถ้าตอบว่าตัวเองนี่จะมันหน้าแบบสวยทุกคนแต่ว่าสวยคนละแม่ มันขับใช่ไหมดูที่เต้นเรายิ้มนี่มันขับใช่ไหมมันขับใช่ไหมจ้าจ้าขอบคุณค่ะรอเฮ้ยแต่หัวสลิงสนุกมากเลยนะมันสนุกจริงๆมันแบบมันเสียวแล้วเราอยู่บนสลิงเส้นเดียวอะแล้วลมก็พัดแรงมากคือแบบมันจริงๆลงตลอดขึ้นสลิงแล้วก็ลงสลิงอะมันลิงอะรอล่าสุดถ่ายเสร็จเดือนไหนคะเดือนที่แล้วเนาะบัวเนาะใช่ประมาณเดือนที่แล้วค่ะประมาณเดือนที่แล้วใช่มันก็เหมือนกับถ่ายสดนะเอาจริงๆแต่เพียงแค่ว่าเราถ่ายก่อนแค่นั้นเองเพราะว่าทุกอย่างอ่ะเราไม่รู้เรื่องมาก่อนเหมือนกันไม่มีการเตรียมอะไรกันก่อนเรารู้ตรงนั้นเลยนะตรงนั้นรู้พร้อมกับทุกคนและอีกอย่างคือเราจะไม่ได้ดูว่าทีมอื่นทำยังไงนะใครอยากดูก็ต้องมารอดูตอนออนแอร์พร้อมกับทุกคนเหมือนกันเหมือนผลไฟนอลก็ไม่รู้ก่อนก็จะรอพร้อมรู้พร้อมทุกคนเหมือนกันคือถึงจะบอกว่าเหมือนสดมากเพราะเราจะไม่รู้อะไรก่อนเลยจริงๆชอบคอมเพนที่ตัวเองชนะมากที่สุดสิคะติดตามนิดนี้เนาะ taste me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  ใช่ใช่ตัวจริงสวยตัวจริงที่มาช้าสวยถ่ายก่อนยี่เดือนหรอถ่ายตั้งนานแล้วนะถ่ายตั้งนานแล้วเพราะจริงๆจะออนแอร์จริงๆจะออกอากาศตั้งแต่เดือน29ตุลาเนาะจริงๆจะออกอากาศตั้งแต่ตอนนั้นก็ถ่ายมาตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าก็รู้ให้ผลกันอยู่ทุกคนว่าทำไมถึงออนแอร์ไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยมีการเคลื่อนเราก็จะได้พักแต่ว่ามีการพักเป็นเดือนๆอยู่เนาะก็มาทำใหม่อะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายไปแล้วเหรอคะบ๊ายบายค่ะอีก600เมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข338 Maybelline New York Maybelline New York ขอบคุณค่ะกำลังสมัครเรียนหอการค้านะคะใช่ค่ะกำลังกลับบ้านจ้ะดูนี่ชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลข338เสียใจไหมไม่เสียใจนะเพราะว่าทุกวันนี้คิดเนี่ยอยากคือคิดว่าที่ตัวเองไม่อยู่จุดนี้ได้ที่เราเข้ามาถึงรอบนี้ได้เพราะสำเนียงของเราคือตอนที่ไปคัดตัวครั้งแรกเลยนะคัดตัวครั้งแรกเลยคนประกวดพันกว่าคนไปคัดตัวครั้งแรกเลยเจอป้าตือพอเหมือนพูดปุ๊บป้าตือก็เหมือนแบบว่าเหมือนก็เหมือนสำเนียงเราเนอไงมันก็ดูเหมือนแบบแปลกดีเหมือนป้าตือก็ชอบก็เลยเข้าใจว่าที่ตัวเองแบบมาอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าอะไรได้เพราะเสียงตัวเองเพราะว่าสำเนียงของเรามันมีเสน่ห์คือไม่เคยคิดว่าสำเนียงตัวเองมันทำให้เราด้อยแต่คิดแค่ว่ามันทำให้เรามีเสน่ห์ขึ้นใช่ไม่เคยเสียใจที่คนมารอค่ะเพราะว่าถ้าคนพูดเหน่อไม่เป็นแล้วพูดเหน่อมันก็ตลกนะคนจะพูดเหน่อให้มันมีเสน่ห์มันก็ยากจริงไหมถ้าเราพูดเหน่อไม่เป็นจริงๆอ่ะมันก็ทำไม่ได้ไงคิดได้ง่ายดีแล้วค่ะอำเภอเมืองค่ะพี่เกดกับพี่ชาใครสูงกว่ากันพี่เกดค่ะเมเบลีนนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กเออเว้ยได้แล้วเว้ยหนูต้องกระโดดและกินนมบ่อยๆพยายามโหนบายเยอะๆหนูจะได้สูงเพราะมันยืดตัว make it happenขอบคุณค่ะขี่
ดว่าใครเป็นเดอะเฟซคิดว่าทีพี่เกตแต่ไม่รู้ว่าใครค่ะเจอกันนะคะเจอกับไฟนอวอขอบคุณค่ะฮานะแค่เห็นคลิปตัวเองนิวยอร์กใน YouTube ก็แบบทำไมฉันนิวยอร์กน่าเกลียดขนาดนั้นน่ะหลับไม่ได้อ่ะน่าเกลียดมากฝากตูดเลยอ่ะตัวจริงเมนเทอร์คนไหนสวยสุดคะเมนเทอร์ลูกเกดค่ะอ้าจ้าอวยแม่มากอ่ะสวัสดีโบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ฟ้าก็เป็นคนอย่างนั้นเลยค่ะโกโก้หลุดๆเอาจริงๆทีมแม่เกดไม่เต็มทุกคนนะดูทรงแล้วอื่นๆปีนี้ทีมแม่เกดแบบขี้เล่นทุกคนนะจริงๆนะแบบแหมไม่ค่อยเต็มกันอะไรเงี้ยเพลงขวัญไม่เต็มสุดไอเพลงอะเพลงขวัญไม่เต็มสุดเพลงอะเห็นอย่างนั้นมันกวนมากอะนะน้องเพลงอะมันกวนโอ้ยสุดๆมันกวนมากๆอยู่ไหมแฟนคลับเพลงขวัญอยู่ไหมเนี่ยจะบอกเลยเพลงมันกวนมากอะนะฟ้องเลยจ้าไม่แน่ใจค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่มายาเอ้ยพี่มาชาพี่มาชามาไฟนอลวอล์กไหมไม่แน่ใจไม่รู้นี่ก็ยังงงกับเขาอยู่เหมือนกันเนี่ยมันก็งงเหมือนกับว่าต้องเดินคนที่เท่าไหร่หรือยังไงอะไรงงหนูไปพ้องแพงขวัญนี่ค่ะเป็นขวัญเรียบร้อยแต่มันเป็นคนกวนไงมันเป็นคนกวนแบบมันกวนโอ๊ยมันกวนประสาทนะมันมีคนกวนนิดนึงไงมันกวนทั้งทีมพี่ฟ้าก็กวนเจ๊ฮาน่าก็กวนจริงชอบคลิปนิวยอร์กมาดูขายเคียนโว้รู้สึกว่าอ๋อลิปสีพี่เพลงเหรอคะก็สีลิปมีทั้งหมด15สีแล้วต้องมีพี่เจนนี่1สีคือต้องมีพี่เจนนี่ในนั้นก็เลยมีการจับฉลากกันเกิดขึ้นว่าใครที่จะไม่ถ่ายสีลิปแล้วเพลงขวัญดังโชคร้ายไปจับโดนก็เพลงขวัญก็เลยไม่ได้มาถ่ายสีลิปค่ะเพราะว่ามี15สีแต่ต้องมีพี่เจนนี่1สีไงคะกำลังกลับบ้านค่ะขอบคุณค่ะชอบท่าเต้นมากไม่ได้เรียกเต้นนะแต่เรียกมัวสะบัดอะไรไปเรื่อยเปื่อยไปเลยมิ้นเพลงขวัญอายุเท่าไหร่คะเพลงขวัญ19นะเพลงขวัญ19ปีนี้เด็กสุดแล้วเมเบอร์ลีนนิวเยอร์พี่เกดกับพี่มิ้นใครลวกกว่ากันคุณแม่เอาจริงๆคุณแม่ลวกกว่าคุณแม่เนี่ยถ้าเมานะถ้าคุณแม่แบบปาร์ตี้พักผ่อนเนี่ยคุณแม่จะลวกแบบสุดๆเลยเต้นด้วยจริงๆแต่น่ารักบอกแล้วพี่เกดเขาเป็นคนแบบน่ารักถ้ารู้จักจริงๆอ่ะเขาดีมากเขาไม่ได้ดุอย่างที่คิดเลยขอบคุณค่ะพร้อมค่ะอายุ21จ้าจะเป็นตำนาน174-175ค่ะใช่ไหมจริงคิดเมเบอร์ลีนนิวยอร์กอะไรนะรีวิวเยอะกว่าคนอื่นอีกเขาชอบเข้าไปดูตรงปากว่ามันขับหรือเปล่าวะไอทีมงานสต็อปตรงปากพอดีอ๋อคือชอบแกล้งมีไงรู้แล้วทีมงานชอบแกล้งนี่เป็นเหมือนตัวตลกอะไรนั้นเลยทีมงานจะชอบแกล้งก็เลยจะได้เป็นสายฮาในไหนเพราะทีมงานชอบแกล้งเลยหรือเปล่าไม่ได้เข้าไปดูอ่ะไม่ได้เข้าอายุ21ค่ะว่าไงจ๊ะ274ค่ะรักใครสุดในเดอะเฟซอะคะรักครอบครัวค่ะรักทีมลูกเกดค่ะคิดจะเป็นสายฮาไหมฮาเหรอคือตัวเองเป็นคนฮาเหรอคือถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนฮาก็จะเป็นนะเพราะมันมีความสุขดีอะเหมือนใครดูแล้วเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้อ่ะเออถ้าเป็นได้นะกลัวว่าไปเป็นปุ๊บแล้วคนอื่นไม่ฮามันจะเป็นสายแป๊กแก
สนิทกับพี่เกสไหมสนิทจ้าเจเกสเป็นคนดีเจเกสเป็นคนตั้งใจเจเกสจะให้กำลังใจตลอดแล้วว่าแบบมิ้นทำได้นะน้องทำได้น้องต้องเชื่อพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบน้องทำได้น้องต้องมั่นใจแล้วเขาก็จะคอยให้กำลังใจตลอดพี่ฟ้าก็เหมือนกันนะบอกว่าทำได้แกทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเขาจะคอยให้กำลังใจกันตลอดค่ะเหมือนได้บอกว่าในเกมกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันคือเจเกมที่เราทำไปเราทำไปทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนดูแล้วสนุกอยากดูอยากติดตามแต่ถ้าชีวิตจริงทุกคนไม่ได้เกลียดกันอย่างในเกมนะคือรักกันทุกคนคุยกันได้ทุกคนค่ะสนุกกันทุกคนแบบสนิทกันคุยกันนั่งกินข้าวกันทุกคนนะคือแบบกินข้าวทีนี้มินไม่ได้กินแบบประจำทีมหรือกับใครอะใครนะมินกินไปทุกคนนะบางครั้งก็นั่งกินข้าวกับช่างแต่งหน้าไปเรื่อยเปื่อยหมดอะใช่ค่ะได้ค่ะเจอกันไฟนอลค่ะใช่ไหมสายแป๊กต้องไปอยู่กับซาร่าซาร่าเล่นมูก็แล้วล่าสุดอ่ะจำไม่ได้เออใช่ใช่มูก็เล่นพ่อมันเลยนกพอกมันเลย กลับบ้านค่ะโรงเรียนกาญจนาค่ะในทีม B สนิทกับใครที่สุดหรอคุยได้หมดทุกคนนะคุยได้หมดทุกคนใช่คุยได้หมดทุกคนอ่ะสดค่ะถ่ายทอดสดเลยมิ้นก็จะได้รู้ในวันนั้นเลยว่าใครได้เป็นเดอะเฟสเราจะได้รู้พร้อมกันทุกคนออดิชั่นกับใครครับคือออดิชั่นอะไรเอ่ยสกายน่ารักขอบคุณค่ะท่าเต้นเด็ดสุดเครียดนะเครียดสิเครียดอยู่แหละมันเครียดมันกดดันมันแบบมาสุดท้ายแล้วเรามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะมันแค่อีกก้าวเดียวเราก็ไปถึงจุดสุดยอดแล้วอ่ะถึงจุดสูงสุดแล้วไงมันก็เครียดอยู่แล้วกำลังสมัครขอการค้าค่ะพี่มินแต่งหน้าเป็นไม่ค่อยนะโซแต่งไม่ค่อยเป็นนะจริงๆเป็นไหมแต่งไม่เป็นอ่ะว้าวเขียนๆไปตามที่มันมีอยู่อ่ะไม่เห็นไหมเพอเมืองค่ะขอบคุณค่ะพี่โจลี่ก็เป็นคนตลกอย่างนั้นแหละค่ะนางเป็นคนตลกเฮฮาอย่างนั้นเลยอย่างที่เห็นเลยนะนั่นก็พี่โจลี่เหมือนกันนั่นก็โก้เหมือนกันค่ะโก้ทุกคนนะซีซั่นเนี้ยมีค่ะมีจ้าสนิทค่ะพี่โจลี่ประกวดนางงามมาก่อนโคเวอร์เพลงอะไรเอ่ยอุ้ยขอบคุณค่ะจมูกจริงนะเนี่ยจริง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 จมูกจริงไม่มีดั้งเลยเนี่ยมีคนเคยถามว่าทำจมูกมาเปล่าทำที่ไหนนี่ตอบกูไปว่าอะไรปะถ้าหนูทำจมูกแล้วมันโด่งแค่นี้หนูไม่ทำหรอกเออจริงคืองงว่าจมูกมีแค่นี้ทำไมคนถึงแบบว่าถึงคิดว่าทำจมูกอ่ะ21ค่ะพี่เกตเต้นเหรอพี่เกตเต้นแซ่บมากเม็ดพลอยเป็นคนเรียบร้อยค่ะค่ะอยากได้ยินเสียงพี่มิ้นเอาเพลงอะไรเอ่ยความเด้อเชียร์ทีมลูกเกดค่ะขอบคุณค่ะซีซั่นนี้ไม่ค่อยมีคนสมประกอบจริงจริงร้องเพลงอะไรอ่ะขอการค้าค่ะกำลังจะเข้าสมาค่ะยาพิษยาพิษยาพิษหรอถ้าเขายังไม่ได้ติดต่อมาก็ไม่น่าจะไปมอบนะถ้าเขาไม่ติดต่อมาก็ไม่น่าจะไปค่ะเมเบลินนี่เฮลโหลจะกัดกี่ครั้งจะกัดกี่สีไปค่ะแต่ต้องรอพี่เกดนะขอบคุณค่ะหรอใครจริงไหมอ่ะหัวล้ออร่อยป่ะขอบคุณค่ะหรอจริงเราไม่รู้เรื่องใช้ช่องทางใดก็ได้พี่ทัพทิมเป็นเอาจริงๆทุกคนนิสัยเป็นคนตลกเฮฮาบ้าบ้าบอเหมือนกันหมดเลยนะแทบทุกคนทุกคนเลยด้วยเป็นคนแบบตลกหลุดๆกันหมดทุกคนเพราะทุกครั้งที่เราพักอ่ะหรือเรากินข้าวเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบจะเล่นกันจะตลกจะฮาจะแบบเขาจะมีอะไรแกล้งกันเองในทีมอ่ะทุกคนจะเป็นคนอารมณ์ดีมากจะแบบจริงจริงอ่ะจริงจริงซีซั่นนี้เป็นคนที่แบบซีซั่นนี้นี่แบบฮาทุกคนนะแบบขี้เล่นกันหมดเลยอ่ะทางต่อไปอีก
ะไม่ค่อยเต็มเลยใช่ไหมมีแต่คนบอกหน้าเหมือนชมพู่ก่อนบ่ายอ่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะเพลงอะไรอ่ะร้องไม่เป็นเริ่มไม่เป็นอ่ะโบต้องร้องเลยพี่อาพิษเริ่มไงอ่ะมันก็หัวด้วยพี่มินชอบแกล้งใครที่สุดในทีมเหรอคะเองชอบแกล้งเหรอชอบแกล้งเหรอชอบแกล้งหมดอ่ะแต่จะชอบแกล้งเพลงกับพี่ฟ้าเพราะจะอยู่ด้วยกันเงี้ยหลังๆจะอยู่ด้วยกันนานกว่าก็จะชอบแกล้งสองคนนั้นมากกว่า174 175ค่ะก็มีต้องรอค่ะเราต้องรองานว่ามีไหมถ้ามีเราก็ต้องไปคัดเหมือนกันว่าเราจะได้ไหมค่ะMake it happen, make it happen, yeah. ร้องไม่เป็นนะอยู่21ค่ะจะกัดกี่สีก็ไม่มีดราม่าด้วยทริสเมกปวดขับรถ ไม่คิดว่าใครคิดว่าเป็นทีมลูกเกดแต่ไม่รู้ว่าใครชื่อจริงชื่อพุทธิดาค่ะขอบคุณค่ะเทสเมทเทสเมทเทสเมทพูดยากนะใครอายุมากสุดมีข้าวค่ะเจ๊ข้าวอายุมากสุดและน้องเพลงอายุน้อยสุดนี่เกือบน้อยสุดคือเพลงอายุน้อยสุดต่อมากระเทียแล้วก็มินเห็นหน้าอย่างนี้อายุน้อยนะจ๊ะแล้วค่ะถ้าไม่ใช่ในทีมเชฟพี่เกสค่ะไม่ทราบอ่ะเดาไม่ออกเลยอ่ะอยู่โปรโมทจากตอนนี้เราอยู่ไหนเราเอ่ยนครชัยศรีแล้วค่ะดูรถใช่พี่เพลงขึ้นมหาลัยแล้วพี่มิ้นเปิดประตูสีเหลืองได้ยังคะได้แล้วเจอสัญญากรรมไหมก็ยังไม่รู้เลยค่ะต้องดูก่อนนะยังไม่แน่ใจแต่ก็ไม่อยากนะจริงๆก็ไม่อยากสัญญากรรมอะไรเลยเพิ่งการให้ฟังหน่อยอ่ะเออพูดไงดีวะพูดเมื่อการพูดไม่เนี่ยพูดปกตินะแต่แบบไม่รู้ว่าคนฟังมันจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยบางครั้งมันก็เหนื่อยบางครั้งมันก็ไม่เหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้ว่าพูดไม่ได้อ่ะต้องคุยกับเพื่อนที่เป็นเมืองการอ่ะค่ะเราเลยมีการจับฉลากกันเกิดขึ้นเพราะว่าสีลิปสติกมี15สีต้องมีพี่เจนนี่1สีก็จะเหลือ14สีก็เลยมีการจับฉลากกันเกิดขึ้นว่าใครที่จะไม่มีสีลิปสติกของตัวเองแล้วเพลงโชคร้ายใช่เอาจริงๆนะไม่ได้ชิกกัดใครจริงๆนะแต่เขาถามมันจะมีเขาจะถามเราแล้วเราก็ตอบเขาแล้วด้วยความที่เราก็ตอบของเราด้วยความเราคิดเราก็ตอบอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะตัดในบางช็อตที่มันแบบเจ็บๆแสบๆอย่างเงี้ยของเราไปออกเพราะด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาตัดให้เราเป็นตัวกวนประสาทแล้วปั่นประสาทคนอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะได้มันก็จะได้คนละแบบกับคนอื่นเขาเพราะเขาจะมีการถามเราให้เราตอบเขาใช่อย่างเช่นแบบว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าใครคือลูกรักของใครอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วก็ตอบรู้อยู่แล้วค่ะอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็แบบว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้ก็จะไปประมาณนี้เราก็ตอบเขาแค่นี้ค่ะห้องดับห้องจิตไม่คล้ายผมไม่มีผี
พี่เพลงขวัญเลนพี่ขวัญเลนไหนวะโบศิลปกรบอกก่อนบ้าสวนสุนันสวนสุนันพี่ขวัญเลนสวนสุนันขอบคุณค่ะความรู้สึกต่อเข้าห้องดำเป็นไงเหรอคะเครียดนะเครียดกดดันเหมือนแบบมันรู้สึกแบบเหมือนเข้าไปในห้องดำแล้วอะโอกาสออกมันมีแล้วอะถ้าเราไฟกลับมาไม่ได้เลยก็ออกมันต้องทำใจแล้วอะ70 30เลยนะทำใจไปอะจริงๆก่อนหน้านี้มีคนจิ้นว่าจิ้นกับเม็ดพลอยนะเพราะว่าไอ้พลอยตอนมาอยู่ในรายการมันจะสนิทกันนี่แล้วจะถ่ายรูปด้วยกันบ่อยใช่จะมีแบบจิ้นกับเม็ดพลอยคนจะเข้าใจว่าจิ้นกันอะไรอีก3กิโลเมตรใช้ทางออกถนนหมายเลข4เข้ามีค่ะสกายเลนมอลล์รังสิตไม่มีค่ะในรายการไม่มีสคริปต์จ้ารู้สดๆตรงนั้นเลยพี่เกรซพี่เกรซน่าจะอายุประมาณ23ค่ะเสียใจนิดหน่อยค่ะแต่เพราะเราเองเราก็ต้องยอมรับมันแต่ก็ดีใจที่เรายังได้มิตรภาพและครอบครัวอันนี้ดีใจตรงนี้มากกว่าขอโทษใช่แล้วไม่พลอยติ่งเกาหลีจ้าเจอกันค่ะห้องแอร์ห้องดำแอร์เย็นมากแต่เหงื่อก็ออกค่ะแอร์เย็นแต่เหงื่อก็ออกค่ะขอบคุณค่ะสนิทกับทุกคนนะล้อแบบตลกใช่ไหมกลับบ้านค่ะขอบคุณค่ะ